ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับน้องใบมินอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใบมินนะคะก็ช่วยเราทำอาหารอีกแล้วนะคะส่วนเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆที่มีในครัวของเราเนี่ยแหละเออวันนี้เราจะทำมักกะโรนีนะคะมักกะโรนีผัดซอสเบคอนเย้ใช่ปกติแล้วใบมินน่ะชอบกินมักกะโรนีไหมคะชอบค่ะแต่ว่าปกติจะเป็นน่าสั้นเล็กๆใช่ไหมค่ะแต่พอดีวันนี้เรามีเส้นยาวไงเรามีที่มันมีที่บ้านเหมือนพี่ก้ารู้ว่าหนูชอบของยาวใหญ่ๆยาวๆอะไรอย่างนี้ไงยาวอะไรอย่างนี้สั้นไม่ชอบค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนนะคะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะมักกะโรนีเส้นยาวเบคอนซอสมะเขือเทศหัวหอมเกลือและออริกาโน่น้ำมันมะกอกนี่เพียงพอจริงๆนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะอ้าวจัดการเลยค่ะผัดเบคอนก่อนนะคะตอนแรกผัดเลยเนาะดูความเป็นแม่สื่อนะคะปกติแล้วทำกับข้าวบ่อยก็ไม่ค่ะก็พอทำบ้างอะไรอย่างนี้หนักใจไหมเมื่อเดียวที่พี่ชวนมาทำเนี่ยขอไม่ค่ะไม่ว่าเมื่อก่อนก็ที่บ้านก็ขายกับข้าวอยู่อุ้ยอันนี้ก็ต้องทำกับข้าวเก่งสิแล้วก็พอได้ค่ะน้ำสั่งอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้หนักใจสิ่งใดแค่ค่ะไม่หอมแล้วอ่ะอยากให้กล้องได้รับกลิ่นนะคะมีระบบส่งกลิ่นไปถึงท่านผู้ชมไหมคะกลิ่นหอมรังเกินใจว่าหอมนี่ขมุขมัดเลยพูดสิอยากกินต้องมีจะติดกินยากมากอะเดี๋ยวเราก็จะเอาของใหญ่ลงไปค่ะใหญ่นะคะก็จะทำให้มีรสหวานนิดๆด้วยเราต้องเติมน้ำตาลนะจะสุกแล้วแล้วเราทำไงต่อเราก็จะมาต่อที่มะเขือเทศค่ะกินมากๆก็ผิวสวยนะคะใช่ไหมสวยพลังใบมินนะคะอยู่ที่ทางไล่เลยค่ะนี่ไงถึงได้สวยไงสวยหน้าตาน่ากินมากดูดีมากไปนะคะเดี๋ยวเอาเส้นลงไปเลยจะลงไปด้วยเนี่ยดูสิก็ผัดเต้นใช่ค่ะไปเรื่อยๆนะคะต่อไปก็คือจะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะอยากให้น้องใบมิ้นคลุกครามโอ้ไม่ชอบตรงนี้ค่ะเริ่มหอมมากเลยนะคะเนี่ยหิวแล้วทำหิวเดี๋ยวเราก็ได้ชิมกันแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแบบ
าวอร่อยต้องเติมอะไรอีกไหมถ้าบอกว่าคุณหมอนี่ไหมเพียงก็ว่าอร่อยแล้วต่อไปนะคะจัดใส่จานกันเลยอันนี้เชฟไม่ใช่เชฟกระทะเหล็กนะคะเชฟกระทะรั่วเพิ่มความหอมนะคะใส่นิดนึงจะได้รับกลิ่นที่หอมขึ้นเอาไปชิมกันเลยให้น้องใบบินชิมก่อนอีกแล้ว งานถนัดค่ะใช่รู้ว่าน้องชอบไงงานถนัดค่ะก็อยากจะชิมแต่เราจะทำยังไงให้เส้นมันก็อาจจะอุบอวบใหญ่ๆหน่อยไงเออรู้ของชอบไงใช่โอ๊ยชิมแล้วนะคะอร่อยเสียงเออเนี่ยนะแบบชิมมากต้องบอกว่าเส้นคอทั้งเราโอเคมากรสชาติดีเลยใช่ไหมใช่ฝีมือเราล้วนๆดีเหมือนหน้าตาเราใช่ทุกคนอย่าเพิ่งอ้วกนะคะแต่สูตรนี้จะได้เข้าใช่ทำง่ายอร่อยเดี๋ยวนะคะคนข้างๆนี่แอบดูโทรศัพท์คงยังงงนิดนึงว่าเสียงอะไรเสียงของความอร่อยค่ะนี่คือเสียงของความอร่อยของเรานะคะใช่มันสุดยอดมากติดอยู่อย่างเดียวคือเส้นอาจจะกินแบบย่างนิดนึงสำหรับใครที่แบบว่ามีเส้นที่กินง่ายกว่านี้ก็ลองเอาไปทำกันได้เพราะว่าทำง่ายมากเลยนะคะก็ไปทำกินที่บ้านได้เลยวันนี้เราสองคนก็ขอกินก่อนแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้มีการแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราอัพโหลดลงไปนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย